ลำดับที่6พูดถึงฝั่งแห่งภพพระพุทธภาษิตมุนจะปุเรมุนจะปัจฉโตมัจเฉมุนจะภวัสสะบารคูสัพพทวิมุตตะมานะโซนะปุณะชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่าจงเปลื้องอะไรในการก่อนเสียจงเปลื้องอะไรข้างหลังและท่ามกลางเสียด้วยจึงจะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพท่านผู้มีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชราอีกอธิบายความข้อว่าอาลัยในการก่อนหมายถึงอาลัยคือความยินดีความหมกมุ่นความปรารถนาการรูปคลำและความอยากในขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตข้อว่าอาลัยข้างหลังคืออาลัยในขันธ์ที่เป็นอนาคตข้อว่าอาลัยในท่ามกลางคืออาลัยในขันธ์ที่เป็นปัจจุบันข้อว่าถึงฝั่งแห่งภพอธิบายว่าสามารถข้ามภพข้ามชาติได้ตัวอย่างเช่นถึงฝั่งแห่งทะเลคือข้ามทะเลได้ข้อว่ามีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงคือพ้นแล้วไม่คล้องแล้วในสังขตธรรมทั้งปวงมีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันทรงปรารภอุคเสนมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุคเสนธรรมเนียมในกรุงราชคฤห์มีอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกรอบ6เดือนหรือ1ปีพวกนักฟ้อนประมาณ500คนไปยังกรุงราชคฤห์ฟ้อนถวายทอดพระเนตรหน้าพระที่นั่งเป็นเวลา7วันได้เงินทองเป็นอันมากมีคนให้รางวัลอยู่ทุกระยะเมื่อการฟ้อนหรือการขับร้องเป็นที่พอใจธิดานักหกเขมรคนหนึ่งขึ้นไปสู่ไม้แป้นวงเล็บเปิดแผ่นกระดานกลมหมุนอยู่บนเสาสูงวงเล็บปิดฟ้อนรำขับร้องอยู่บนไม้แป้นนั้นดูน่าพิศวงบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออุคเสนยืนดูอยู่บนเตียงที่ซ้อนๆกันขึ้นไปเกิดความพอใจในลีลาของนางมีการแกว่งมือแกว่งเท้าเป็นต้นยิ่งดูไปนานยิ่งเกิดความรักกลับไปเรือนคิดว่าถ้าได้หญิงนั้นเป็นภรรยาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้จะยอมตายดังนี้แล้วนอนอดอาหารอยู่มารดาบิดาเห็นอาการของบุตรผิดปกติไปจึงเข้าไปถามอุคเสนบอกความจริงให้ท่านทราบมารดาบิดาจึงกล่าวว่าลูกอย่าคิดอย่างนี้หญิงนักฟ้อนนั้นไม่ควรแก่ลูกพ่อแม่จะนำกุมาริกาคนหนึ่งที่เหมาะสมกับลูกทั้งทางรูปร่างทรัพย์สมบัติและตระกูลแต่อุคเสนยังคงยืนยันคำเดิมอยู่เมื่อไม่อาจทัดทานได้พ่อแม่ก็ต้องยินยอมไปขอลูกสาวของนักฟ้อนด้วยกหาพนะพันหนึ่ง แต่นักฟ้อนขอเงื่อนไขว่าจะยอมให้ลูกสาวแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออุคเสนต้องท่องเที่ยวไปกับพวกเขาด้วยอุคเสนยอมรับเงื่อนไขนั้นแม้มารดาบิดาจะอ้อนวอนขอร้องสักเพียงไรก็ไม่ยอมฟังนักฟ้อนยอมยกลูกสาวของเขาให้อุคเสนแล้วพาเที่ยวแสดงศิลปะการฟ้อนรำไปในคามนิคมชนบทและราชธานีต่างๆอุคเสนมีบุตรกำนางคนหนึ่งนางชอบเย้าบุตรบ่อยๆว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาของลูกของคนไม่รู้อะไรทั้งนี้พระอุคเสนเป็นบุตรเศรษฐีไม่ประสีประสาเอาเลยในเรื่องการฟ้อนรำขับร้องเมื่อเที่ยวไปกับเขาเพราะรักลูกสาวเขาก็ทำได้แต่เพียงเฝ้าเกวียนหาของให้เขาเป็นต้นอุคเสนขนหญ้ามาให้โคยกของที่ได้ในการแสดงอยู่บ่อยๆเมื่อได้ยินเสียงพัญญาเย้าบุตรเช่นนั้นก็สะเทือนใจถามให้แน่ว่าเธอพูดหมายถึงใครหมายถึงท่านนั่นแหละพัญญาตอบถ้าอย่างนั้นฉันจะไปอุคเสนว่าฉันไม่เคยกังวลกับการไปหรือการมาของคุณพัญญาย้ำนางอาศัยรูปสมบัติแห่งตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากการแสดงการฟ้อนรำขับร้องแสดงอาการดูหมิ่นสามีถึงป่านนี้ไม่ได้เกรงใจสามีในเรื่องใดๆเลยอุคเสนคิดว่านางนี้ดูหมิ่นเราถึงป่านนี้เพราะอาศัยอะไรหนอคิดไปก็มองเห็นว่าเพราะอาศัยศิลปะเขาต้องการเรียนศิลปะบ้างจึงเข้าไปหาอาจารย์คือพ่อตาของตนนั่นเอง
เรียนจนสำเร็จแล้วเที่ยวไปแสดงศิลปะในคามนิคมชนบทราชธานีมาถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับให้ป่าร้องว่าในวันที่7นับแต่วันนี้อุคเสนผู้เป็นบุตรเศรษฐีจักแสดงศิลปะแก่ชาวนครชาวนครได้ผูกเตียงซ้อนเตียงกันขึ้นเตรียมดูการแสดงศิลปะของอุคเสนเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุคเสนมาปรากฏในข่ายคือพระยานของพระองค์มีพระประสงค์จะโปรดตอนเช้าจึงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารเมื่อพระศาสดายังไม่ทันเข้าไปภายในเมืองนั่นเองอุคเสนให้สัญญาณแก่ชาวเมืองว่าได้เวลาที่จะแสดงศิลปะแล้วเขายืนบนไม้แป้น6เขมร7ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้ามาทรงกระทำให้มหาชนสนใจในพระองค์ไม่เอาใจใส่ต่อการแสดงศิลปะของอุคเสนทั้งนี้เป็นไปด้วยพุทธานุภาพอุคเสนเห็นดังนั้นจึงคิดว่าการแสดงของเราเปล่าประโยชน์จึงหยุดการแสดงพระศาสดาทรงทราบความคิดของเขาแล้วรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะไปบอกเขาว่าให้แสดงต่อไปเถิดเขาคิดว่าพระศาสดาประสงค์จะดูการแสดงของเขาจึงเริ่มแสดงอีกกระโดดจากปลายไม้แป้นขึ้นสู่อากาศ6เขมร14ครั้งแล้วลงมายืนอยู่ที่ริมไม้แป้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าอุคเสนท่านจงละความอาลัยรักใคร่ในขันธ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันจงพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีชาติเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่ามุนจะปุเรมุนจะปัจฉโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอุคเสนยืนอยู่บนปลายไม้แป้นนั่นเองได้บรรลุอรหัตผลแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามพระอุคเสนว่าเมื่อลงจากไม้แป้นสูงตั้ง60ศอกไม่กลัวหรือเขาตอบว่าไม่กลัวพระทั้งหลายไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระอุคเสนอวดคุณวิเศษพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ได้หมดแล้วไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวข้ามเครื่องข้องได้แล้วเรากล่าวคนเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์วันต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันอีกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อุคเสนสำเร็จพระอรหัตผลและอะไรเป็นเหตุให้ต้องท่องเที่ยวไปกับหญิงนักฟ้อนพระศาสดาทรงแสดงเหตุนั้นว่าเมื่อพระกสปทศพลปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังทำสุพรรณเจดีย์อยู่ชนทั้งหลายพากันไปยังเจติยสถานนั้นอุคเสนและพัญญาก็ไปด้วยได้พบพระเถระอรหันต์รูปหนึ่งในระหว่างทางได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระนั้นแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพระเถระเล็งเห็นแล้วว่าพวกเขาจะสำเร็จตามปรารถนาจึงยิ้มน้อยๆปัญญาของเขาเห็นอาการยิ้มแล้วพูดเปรยกับสามีว่าพระกุณเจ้าของเรายิ้มคงเป็นนักฟ้อนกระมังฝ่ายสามีก็อนุโลมว่าคงจะเป็นอย่างนั้นกระมังนี่คือบุพกรรมของอุคเสนและปัญญาแม้ปัญญาของเขาที่เป็นหญิงนักฟ้อนอยู่ต่อมารู้ว่าพระอุคเสนได้บวชสำเร็จพระอรหันต์แล้วคิดว่าอันใดเป็นคติของสามีอันนั้นเป็นคติของเราด้วยดังนี้แล้วออกบวชตามได้บรรลุอรหัตเหมือน